รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติสคร5ราชบุรีแนะ4ขั้นตอนเลือกเก็บใช้ทิ้งการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีกรมควบคุมโรคแนะประชาชนในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีโดยยึดหลัก4ขั้นตอนสำคัญเลือกเก็บใช้ทิ้งปลอดภัยจากการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีกล่าวว่าในปัจจุบันวัยรุ่นมีทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศเปลี่ยนไปวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยบางคู่คบกันไม่นานก็มีเพศสัมพันธ์แล้วอาจมีคู่นอนมากกว่า1คนดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นายแพทย์สมานกล่าวต่อไปว่าถุงยางอนามัยถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งการใช้ถุงยางอนามัยนั้นต้องใช้ให้ถูกวิธีจึงปลอดภัยกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำ4ขั้นตอนง่ายๆเลือกเก็บใช้ทิ้งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองดังนี้เลือกให้ถูกไซส์ถุงยางอนามัยมีหลายขนาดดังนั้นควรเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมหากเลือกขนาดเล็กหรือใหญ่ไปจะทำให้ถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือหลุดได้ง่ายโดยมีวิธีวัดขนาดง่ายๆให้เริ่มจากวัดเส้นรอบบ่วงของอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัวแล้วหารด้วย2จะได้ขนาดที่พอดีเช่นเส้นรอบวง 10.6 ซมให้หารด้วย2ผลลัพธ์ที่ออกมาเท่ากับ 5.3 ซมถุงยางอนามัยที่สามารถใช้ได้ก็คือขนาด52หรือ54มมนอกจากนี้ต้องตรวจดูวันผลิตหรือวันหมดอายุก่อนทุกครั้งและต้องได้มาตรฐานอย.เก็บให้ถูกวิธีการเก็บถุงยางอนามัยนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นกันไม่ควรเก็บถุงยางอนามัยที่ร้อนเพราะความร้อนจะทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมคุณภาพไม่ควรเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋ากางเกงด้านหน้าเพราะจะทำให้ฉีกขาดได้ง่ายซึ่งเกิดการนั่งทับใช้ให้ถูกวิธีเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งอันดับแรกให้ฉีกซองแบบระมัดระวังอย่าให้เล็บสะกิดถุงยางอนามัยเพราะอาจทำให้ฉีกขาดได้จากนั้นให้บีบปลายถุงยางอนามัยเพื่อไล่ลมก่อนใส่เสมอหากมีฟองอากาศที่ปลายถุงยางอนามัยจะทำให้ฉีกขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้สุดท้ายให้สวมถุงยางอนามัยขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวโดยบีบปลายถุงยางอนามัยขณะสวมแล้วรูดให้สุดโคนทิ้งให้ปลอดภัยขั้นตอนสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดเมื่อเสร็จกิจให้รีบถอดถุงยางอนามัยออกตอนที่อวัยวะเพศยังแข็งตัวอยู่โดยใช้นิ้วสอดเข้าในขอบถุงยางอนามัยหรือใช้กระดาษทิชชู่ห่อแล้วรูดออกจากนั้นทิ้งลงถังขยะให้มิดชิดห้ามทิ้งลงชักโครกหรือแม่น้ำลำคลองเด็ดขาดหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีเบอร์ติดต่อ032-310-804หรือสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นายแพทย์สมานกล่าวปิดท้ายจารุณีกฐินหอมสถานีวิทยุ FM สุขภาพ103เมกะเฮิรตซ์นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงานรายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสารใจสารพลัง